เดี๋ยวพูดถึงในเรื่องของการเสด็จบำเพ็ญพุทธกิจในแคว้นมคธดีไหมพูดในเรื่องของพระพุทธเจ้าเสด็จบำเพ็ญพุทธกิจในแคว้นมคธอาจจะพูดไม่หมดแต่จะหยิบประเด็นในเรื่องที่สำคัญสำคัญมาสนทนากันให้เราได้รู้ความเป็นไปในพุทธศาสนาในแคว้นมคธคือในยุคนั้นก็คือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยปกครองแคว้นมคธเป็นพระราชาทำไมจึงเรียกว่าพิมพิสารด้วยก็แปลว่าพระราชาผู้มีผิวพรรณดังทองคำนั้นเป็นองค์จอมทัพของแคว้นมคธพระเจ้าพิมพิสารนี่มีพระมเหสีสองพระองค์ก็คือพระนางเวเทหิเป็นราชธิดาของราชวงศ์โกศลเป็นน้องสาวของพระเจ้าประเสนที่โกศลพระมานางเวเทหิซึ่งเป็นแม่ของเป็นพระมารดาของพระเจ้าชาติศัตรูใช่ไหมนั้นนางหนึ่งและพระนางเวเทหินี่แหละและอีกพระนางเขมาเป็นราชธิดาของพระเจ้ามัทราชแคว้นมัททะนอกจากนี้นางสิริมาเป็นน้องสาวหมอชีวกก็กล่าวว่าตนเองก็เป็นปริจาริกาเป็นนางบำเรอด้วยสังคีตะของพระเจ้าพิมพิสารด้วยสรุปแล้วน่าจะไม่ใช่สองแล้วนางสิริมาด้วยน้องสาวของหมอชีวกนางสิริมานี่งามมากอันนี้ก็เคยเป็นนางบำเรอของพระเจ้าพิมพิสารเป็นนางที่เป็นนางงามจักรวาลใช่งามเออนั่นแหละคือนางเวเทหิเนี่ยเป็นพระมเหสีของพระเจ้าเสนที่โกศลต่อมาที่ว่าตั้งครรภ์ที่ว่าพระเจ้าชาติศัตรูมาเกิดในครรภ์นั่นแหละต่อมาหมอชีวกไม่ใช่หมอก็ทํานายกันว่าท่านเกิดมาจะทําปิดุฆาตต่อมานางก็เลยทําการที่จะให้แท้งโดยการนั่งบนหลังม้าแล้วก็ออกไปชมสวนชมอะไรก็แกล้งตกพลัดตกจากหลังม้าเอาท้องกระแทกที่ก้อนหินใช่เปอร์เซ็นต์ที่เขาก็เชื่อมสัมพันธไมตรีกันอย่างนี้แหละแต่ก่อนก็คือเพื่อต้องการไม่ให้ลบกันนั่นแหละนะแต่ละเมืองแต่นี้ในรายละเอียดตรงนี้ก็จะได้รู้ความเป็นมาพอสมควรทีนี้ว่าพูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยโปรดพระเจ้าพิมพิสารและชาวมคธเนี่ยหลังจากตรัสรู้แล้วประมาณ8-9เดือนนะประมาณนั้นยังไม่ถึงปีเลยมั้ยพอตรัสรู้เสร็จแล้วเนี่ย8-9เดือนก็ไปที่แคว้นมคธเลยเพราะทำตามพันธสัญญาที่พระเจ้าพิมพิสารเคยบอกไว้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขกิริยาก็มานี่แหละในเขตเมืองในแคว้นมคธนี่แหละที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมใช่ไหมแล้วเจอพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารชวนนิสึกออกมาครองเมืองแบ่งกันคนละครึ่งนั่นแหละพุทธเจ้าเราปรารถนาแสวงหาโมกขธรรมท่านก็เลยบอกว่าถ้าท่านได้โมกขธรรมแล้วเนี่ยได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเป็นสัมมาสัมโพธิญาณแล้วให้มาโปรดด้วยเนี่ยคือถามว่าเป็นคนฉลาดไหมพระเจ้าพิมพิสารนะฉลาดฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยในการมาโปรดในแฟนมคธที่มาก็คือมาโปรดชดินสามพี่น้องนี่แหละพร้อมได้บริวาร 1,000ที่ตำบลขยาศีสะแคว้นกาสีทั้งหมดเป็นบวชเป็นภิกษุแล้วก็ต่อมาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเสร็จก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมก็ในแคว้นนี่แหละพระเจ้าพิมพิสารได้ทราบข่าวก็เสด็จมาว่าพระสมณะโคดมสากยบุตรเนี่ยเสด็จมาพร้อมด้วยพราหมณ์ชาวแคว้นมคธนี่12นหุต1นหุตก็ 10,00012นหุตก็120,000เนี่ย
คนที่มาโดยมากก็เป็นลูกศิษย์ของอุรุเวลากัสสปทั้งนั้นเลยมาฟังธรรมในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมนี่แหละเมื่อพวกเขาเห็นอุรุเวลากัสสปะนั่งใกล้ๆพระพุทธเจ้าก็พากันสงสัยใช่ไหมตอนนั้นน่ะใครเนาะประพฤติพรหมจรรย์ในใครกันแน่ก็คือใครเป็นอาจารย์ใครเป็นลูกศิษย์เพราะตอนนั้นพระเจ้าก็เสด็จประทับอยู่อุรุเวลากัสสปก็เป็นนักบวชไปหมดแล้วพร้อมด้วยบริวาร 1,000 บรรดาพวกที่มาก็พากันตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะใครเป็นอาจารย์ใครเป็นลูกศิษย์ทีนี้พระพุทธเจ้าทราบแล้วก็ตรัสถามอุรุเวลากัสสปท่านผู้อยู่ในตำบลอุรุเวลามานานว่าเคยเป็นอาจารย์สอนหมู่ชนินผู้พายผอมเพราะบำเพ็ญเพราะท่านกัสสปะเหตุไรทำไมท่านจึงเลิกบูชาไฟอุรุเวลากัสสปก็ตอบทูลพระพุทธเจ้าว่ายันทั้งหลายกล่าวการยกย่องรูปเสียงกลิ่นรสที่น่าปรารถนาและก็ยกย่องสตรีทั้งหลายเชื่อกันว่าการบวงสรวงด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นการบูชาที่ยอดเยี่ยมข้าพระพุทธเจ้ารู้แล้วว่านั่นเป็นมนทินในอุปธิทั้งหลายเป็นมนทินของกิเลสเพราะเหตุนั้นจึงไม่ยินดีที่จะเส้นสวงบูชาดังนี้เป็นต้นจากนั้นอุรุเวลากัสสปก็ลุกขึ้นเอาผ้าห่มเฉียงบ่าซบศีรษะลงที่ใต้พยุคลบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ประกาศว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศตนต่อหน้าพุทธบริษัทนั่นเลยแล้วก็เหาะขึ้นไป7ชั่วลำตาลแล้วก็ลงมาใช้หน้าของตนเองซบพระบาทของพระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นน่ะ7ครั้งนี่เป็นการประกาศแล้วต่อมาพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงทานศีลสวรรค์โทษของกามและอานิสงส์ของการออกจากกามแล้วก็จบลงด้วยสามุกกังสิกาธรรมเทศนาจบลงด้วยอริยสัจ4พอแสดงธรรมเสร็จปุ๊บ10ชาวมคต12 11นหุตได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน110,000ไม่มีเรา100,000กับอีก 10,000 เนี่ยบรรลุแต่ไม่มีเราเคยแปลกใจไหมเอาแปลกใจไม่แปลกใจอ้าวแปลกใจเม้งแปลกใจไหมว่าทำไมไม่มีเราอยู่ในกลุ่มนั้นแปลกใจว่าเออถามจริงนะเนี่ยแปลกใจไม่แปลกใจอ่ะคนบรรลุ กัน10,000 แสน 10,000อีก10,000ประกาศตนเป็นเข้าถึงสารณคมตลอดชีวิตแต่ทำไมไม่มีเราอยู่ตรงนั้นอ้าวสงสัยข้อนี้ไหมใครสงสัยนายสงสัยไหมเพราะอะไรสงสัยไหมนินยอมระดาสงสัยไหมเพราะอะไรยอมแอสงสัยไหมแล้วสงสัยยังไงจริงสมมติถ้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นคิดว่าจะบรรลุไหมเอาถามอย่างนี้ดีกว่าคิดว่าจะบรรลุหรือฟังธรรมะกว่าจะเข้าใจยากขนาดนี้เยอะก็เงินรู้ใช่ไหมก็ลองดิฟังตอนนี้ลองฟังธรรมะแล้วมันแบบแบบเบ้อเบ้อบงอันนี้ขนาดแสดงแบบง่ายสุดๆเลยเนี่ยถ้าเจอแบบแสดงแบบหรือคิดว่าพระเจ้านี่ขุดเราจนขึ้นเลยใช่ไหมลองตั้งใจดูเดี๋ยวลองจะเทศเป็นภาษาบาลีฟังเดี๋ยวจะว่าตามพระเจ้าทั้งหมดจะไม่อธิบายเสริมเลยอ่ะจะพุทธพจน์มาสาธยายแต่ต้นจนจบเลยอ่ะมันจะแวบไหมอ่ะอ
เราสั่งสมมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วใช่ไหมก่อนหน้านั้นน่ะเราก็ต้องเคยเจอสมมติแล้วเราฟังตอนนั้นไม่ทันสรุปแล้วก็มีคนหนึ่งก็บอกว่าเขาไม่สงสัยหรอกว่าทำไมเขาถึงไม่ได้บรรลุถึงก็อยู่ตรงนั้นเขาก็ไม่ได้บรรลุหรอกเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาก็ฟังคงไม่รู้เรื่องแน่ๆก็ว่านี่แหละจะได้รู้ว่าบางทีอินทรีย์เรามันอ่อนทุกตัวเนาะอ่อนทุกตัวตั้งแต่ศรัทธาก็อ่อนจนถึงข้อสุดท้ายคือปัญญาอ่อนอ้าวตอนนี้มาดูรายละเอียดเนี่ยสามุกกังสิกาธรรมเทศนาแปลว่าอะไรดูเนี่ยอันนี้ขนาดจำอันนี้พูดเป็นภาษาที่พระเจ้าแสดงนะเนี่ยอริยสัจสี่นั่นเองนี่ยังไม่เข้าใจเลยโอ้พระพุทธเจ้าบอกทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุกขาชราปีทุกขาท่องเฉยไม่เข้าใจเลยยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคสักตาตัตระตัตราพินันทินีเสยยะทิทางกามตัณหาบวตัณหาวิบวตัณหาเฉยไม่รู้เรื่องนี้ทุกขนิโรโทว่าต่อเฉยอีกทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิเงียบไม่แปลกใจเลยที่ไม่ได้บรรลุแต่ถ้าบรรลุนี่จะแปลกใจมากข้อมูลแค่นี้บรรลุนี่โอ้โหฉันคงจะช้ำใจมากเลยพวกเราบรรลุได้ยังไงใช่ไหมคือแซงหน้าได้ยังไงเข้าใจจริงไหมถ้าสมมติว่าพวกเราบรรลุปุ๊บขึ้นไปเลยเหลือฉันคนเดียวเนี่ยฉันจะนึกโอ้โหอะไรวะนั่นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอ้รถคันนี้ดูโกเลงมันแซงโค้งได้ใช่ไหมจะเอะใจมากเลยสมควรไหมที่ไม่บรรลุสรุปแล้วยอมรับเลยนะฉันพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทูลความปรารถนา5ประการนะ1ปรารถนาได้อภิเษกในราชสมบัติได้ไหมท่านก็ได้ไหมก่อนหน้าเป็นราชกุมารอภิเษกเป็นพระราชา2ขอให้พระอรหันต์ได้สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่แคว้นของเขาของเราก็ได้จริง3ขอให้เราได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น4ขอให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่เรา5ขอให้เรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระองค์ทรงแสดงท่านเลยได้ตรงนั้นท่านตั้งปรารถนานี่เราก็รู้แล้วว่าทำไมเราจึงได้ไม่ได้บรรลุเพราะเราไม่ได้ตั้งอะไรไม่ได้ตั้งปรารถนาไว้ฉันตั้งกันหรือยังตั้งว่าไงต้องตั้งไว้โดยเฉพาะขอให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาที่แคว้นมาที่อยู่ของเราตอนนี้หมายยังพุทธเจ้าหมายยังมาในฐานะแห่งพระธรรมและขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นท่านปรารถนาแบบนี้ท่านจึงได้ฐานะนั้นชะรอยว่าพวกเราทั้งหลายคงไม่ได้ตั้งจิตปรารถนาไว้มองเห็นหรือยังว่าเรามีจุดบกพร่องตรงนี้แหละต่อมาเมื่อจบแล้วพระองค์ก็ประกาศตนเป็นอุบาสกกราบทูลนิมนต์ให้เสด็จรับพัดในพระราชนิเวศในวันรุ่งขึ้นเลยเนี่ยชัดไหมลองดูปฏิปทาท่านดูเนี่ยต่อมาก็คือพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปในพระราชนิเวศของพระราชาพร้อมด้วยภิกษุเนี่ยชดินนั่นแหละ 1,000 รูปตอนนั้นท้าวสักกะเนี่ยแปลงเป็นมนุษย์เสด็จขับเพลงนำหน้าพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีผิวพรรณเหมือนกับริ่มทองที่ชื่อว่าสิงคีเนี่ยทรงฝึกอินทรีย์สงบแล้วทรงพ้นวิเศษก็คือพ้นจากกิเลสคือราคะเป็นต้น
สเด็จเข้าสู่นครราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ผู้เคยเป็นชฎินผู้ฝึกอินทรีย์แล้วพ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงมีอริยวาสธรรม10ประการก็คือละนิวรณ์เป็นต้นเหล่านี้แล้วก็ประกอบด้วยองค์6มีพระทศพลยาน10รู้แจ้งธรรมะ10ประการถึงธรรมะ10ประการทรงเป็นภิกษุเป็นบริวาร 1,000 เสด็จสู่กรุงราชคฤห์พรรณนาแบบนี้นะชาวราชคฤห์เห็นมานพแปลงแล้วก็กล่าวชมว่าพ่อหนุ่มคนนี้รูปงามจริงเนาะว่างั้นน่ะนะแท้จริงคนที่พรรณนาขับกล่อมนั้นกลายเป็นท้าวสักกะนี่แหละท้าวสักกะก็ตอบบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นนักปราชญ์ฝึกอินทรีย์ทั้งปวงแล้วทรงผ่องแผ้วหาบุคคลเปรียบไม่ได้ทรงไกลจากกิเลสเสด็จดีข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็คือประกาศตนเองเป็นคนรับใช้เลยเนี่ยพอพระพุทธเจ้าเสวยภัตตาหารเสร็จปุ๊บพระราชาก็ดำริถึงสถานที่ที่จะประทับของพระพุทธเจ้าก็เลยนึกถึงอุทยานเวฬุวันป่าไผ่ที่เป็นของราชสำนักเห็นว่ามีลักษณะเนี่ย4ประการนะ1ไม่ไกลจากหมู่บ้านและไม่ใกล้หมู่บ้านเกินไปในที่ที่จะเป็นวัดเนี่ยนะไม่ไกลและไม่ไกลเกินไป2คมนาคมสะดวกประชาชนเข้าเฝ้าได้ง่ายไม่ลำบากประการที่3ก็คือกลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนก็เงียบสงบไม่มีเสียงอะไรกึกก้องและปราศจากการสัญจรไปมาและเหมาะแก่ผู้ต้องการความสงบประการที่4เหมาะเป็นที่หลีกเล้นตามสมณวิสัยพอคิดพิจารณาทั้งเหตุการณ์ก็คืออารัมรมณียสถานนี่แหละก็เลยตัดสินว่าไทยถวายอุทยานนั้นเนี่ยแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานทูลให้พระบรมศาสดาทราบก็จับพระสุวรรณพิงคารู้จักคำว่าสุวรรณพิงคาไหมจับพระสุวรรณพิงคาคืออะไรเขาเรียกน้ำเต้าเออนั่นแหละหลังน้ำน้อมถวายด้วยพระราชดำรัสว่าหม่อมฉันขอถวายอุทยานเวฬุวันแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้ารับอารามแล้วตรัสธรรมให้พระราชาเห็นแจ้งสมาทานอาถรรพ์ล่าเริงแล้วก็เสด็จกลับเข้าไปยังเวฬุวันนะไปที่เวฬุวันนั่นเลยต่อมาพระพุทธเจ้าก็อนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายบอกเราอนุญาตอารามนะอารามในที่นี้ก็คือสวนไผ่เป็นที่น่าเรื่นรมต่อมาก็ทรงอนุญาตให้ราชคฤหาเศรษฐีสร้างอะไรสร้างที่พักหรืออาคารนั่นน่ะที่ใช้สอยในสวนไผ่เรียกว่าเวฬุวันวิหารฉะนั้นเรียกว่าเวฬุวันมหาวิหารหรือเวฬุวันกรันตกะนิวาปะก็ได้นะอัตถกถาก็เรียกสวนไม้เนี่ยล้อมไปด้วยไม้ไผ่ทั้งมีสีเขียวน่ารื่นลมประกอบไปด้วยซุ้มประตูแล้วก็ป้อมกำแพงสูง18ศอกแสดงว่าสวยจริงๆนะจึงเรียกว่าเวฬุวันสวนนั้นมีชนทั้งหลายให้เหยื่อกระแตจึงเรียกว่ากรันตกะนิวาปะกระแตกระแตเนี่ยเรียกว่ากรันตกะนิวาปะศัพท์นั้นก็แปลว่าเหยื่อนะเหยื่อหรืออาหารของกระแตเล่ากันว่าเคยมีพระราชาเนี่ยองค์หนึ่งเสด็จมาประพาสอุทยานเนี่ยเมาสุราแล้วก็บรรทมหลับกลางวันเนี่ยนะบริวารแอบไปเที่ยวเล่นดูดอกไม้ผลไม้งูเห่าได้กลิ่นสุราก็เลื้อยมาลูกเทวดาเห็นแล้วก็เลยแปลงเป็นกระแตมาร้องบอกให้พระราชาตื่นร้องทั้งหูเนี่ยพระราชาตื่นบางครั้งเห็นงูเลื้อยมาคิดว่ากระแตเนี่ยมาช่วยชีวิตก็เลยบอกว่าตั้งแต่นี้ไปให้คนจัดอาหารมาให้กระแตแล้วเคยประกาศห้ามการล่ากระแตตั้งแต่นั้นแหละก็เลยเป็นว่าเวฬุวันกรันตกะนิวาป่าสถานเป็นป่าไผ่ที่ให้อาหารแก่กระแตรู้เข้าใจยังเนี่ยตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมไม่สงสัยนะอ่ะเล่าต่อทีนี้ในเรื่องนี้ตอนที่พูดถึงตอนที่พบนะในเรื่องที่กำหนดพิจารณาในตอนนี้ก็คือในเรื่องของพระโพธิสัตว์ในเรื่องของพระโพธิสัตว์ตอนนี้ที่บอกว่าพระองค์ยังหนุ่มแน่นตั้งอยู่ในปฐมวัยบริบูรณ์ด้วยความเฟื่องฟูและวรรณะเหมือนกษัตริย์ผู้มีพระชาติยังหมู่พลให้งามอยู่ผู้อันอยู่ประเสริฐแวดล้อมอยู่หม่อมฉันจะให้
โภคสมบัติและอัญเชิญพระองค์บริโภคโภคสมบัตินี่ในสุตตานิบาตเนี่ยอรรถกถาเขาขยายบอกว่าท่านให้โภคสมบัติในแคว้นอังคะแล้วก็แคว้นมคธแก่พระองค์ตามต้องการพระองค์จงยังหมู่ชนให้งดงามแวดล้อมด้วยหมู่ผู้ประเสริฐบริโภคสมบัติเถิดว่างั้นเถิดพระโพธิสัตว์ปฏิเสธสมบัตินั้นเนี่ยแล้วตัดว่าใจความมายินดีในความเพียรเป็นต้นก็เลยบอกว่าไม่เอาท่านได้เล่าการที่พระโพธิสัตว์เคยมาเป็นบารมีที่ตรงนี้ด้วยทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยในติโลกุตสูตรเคยได้ฟังมาไหมคือเรื่องเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารเคยได้ยินไหมเนี่ยพระเจ้าก็ตรัสตรงเนี้ยคืออดีตการในพระเจ้าพิมพิสารเคยเป็นเจ้าพนักงานเก็บสวยในชนบททีนี้พระราชโอรสของสามพระองค์เนี่ยครองกรุงกาสีตอนนั้นก็นิมนต์พระปุตสะหรือปุตสะองค์เดียวก็นี่แหละสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญมาจำพรรษาก็เลยพระราชกุมารทั้งสามพระองค์ก็ถวายอาหารอุปถากบำรุงพระบรมศาสดาพร้อมด้วยบุรุษก็คอยช่วยเหลือตอนนั้นก็มีคนคอยช่วยเหลือประมาณ 1,500 คนพนักงานเก็บสวยครอบครองก็นำชาวชนบทเนี่ย 11,000 จัดอาหารถวายภิกษุสงฆ์ทีนี้มันก็มีคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เอาอาหารถวายกลุ่มได้บุญก็มีกลุ่มได้บาปก็มีสองกลุ่มเนี่ยบางกลุ่มก็เลยรักอาหารของสงฆ์เนี่ยให้ลูกหลานบ้างให้ตนเองกินบ้างทำไปลงทานเนี่ยนะคนที่พากันเจริญกุศลทำถูกต้องก็ไปเกิดในสวรรค์พอถึงสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบุคคลเหล่านั้นเนี่ยไปตกนรกกันก็เยอะอีกกลุ่มหนึ่งนะที่ทำผิดจากการรักของสงฆ์เนี่ยไปตกนรกหลุดจากอัตภาพของสัตว์นรกก็มาเกิดเป็นเปรตในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรตเหล่านั้นก็เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้านี่แหละเห็นพวกมนุษย์มาให้ทานแล้วเนี่ยตนเองก็มาบอกโอ้ยขอให้ข้าพเจ้าได้กินด้วยเขาก็อุทิศส่วนกุศลให้ญาตินะแต่เปรตเหล่านี้ไม่ได้เปรตเหล่านี้ไม่ได้เปรตเหล่านี้ก็เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรพวกข้าพเจ้าจึงจะได้สมบัติอย่างนั้นบ้างพระพุทธเจ้าก็บอกว่าในอนาคตต่อจากนี้ไปเนี่ย92กับอีกกลับหนึ่งนับยังไงจะอนาคตเนี่ยจากนี้ไป92กลับกัสสปะโกสันทาโกนาคัมมนากัสสปะแล้วพุทธเจ้า92กลับจากนี้ไปเนี่ยกลับหนึ่งถ้าวับนับก็นับอย่างนี้ขุดลงไปเนี่ย16กิโลลึกเนี่ยกว้าง16กิโล100ปีเอางาหย่อนลงไปเม็ดร้อยปีก็งาหย่อนไปเม็ดหนึ่งจนงานั้นเต็มหลุมนั้นน่ะได้หนึ่งกับนับอย่างเงี้ยเนี่ย92กับจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นญาติของท่านจะเป็นพระเจ้าพิมพิสารถ้าเธอจะถวายทานอุทิศไหนก็ว่าการพวกท่านจะพ้นจากอัตภาพจากความเป็นเปรตพอพระเจ้าเนี่ยเปรตเหล่านั้นพอฟังเหล่านั้นก็ดีใจเดี๋ยวเราคงพ้นโอ้โหเราคิดว่าอัตภาพถัดไปนี่เราจะรอดไหมเนี่ยอันนี้วัดกันแล้วนะนี่ว่าใครจะเอาตัวรอดที่ไปถึงพระเจ้าองค์ต่อไปพอไปถึงพระเจ้าองค์ต่อไปนะถ้าเราได้มีบุญกุศลทั้งหลายอันนี้ระลึกชาติได้แล้วจะขนหัวลุกกันเลยนะโอ้ยจำได้แล้ววันก่อนยังได้ไปนั่งฟังธรรมอยู่ที่ศาลานี้อยู่เลยเนี่ย เมื่อ90กว่ากับนั่นเองว่างั้นแล้วเรายังปารภเรื่องนี้กันอยู่ว่างั้นเอาแล้วหายไปไหนเนี่ย2ทำไมไม่มาแล้วเอาคิดว่าใครจะหายเฮ้ยใครจะหายใครมั่นใจว่าจะได้ไปนั่งต่อหน้าพระพักตร์พระพุทธเจ้าองค์ต่อไป
แล้วบรรลุธรรมหรือว่าบรรลุในช่วงนี้เลยมีความมั่นใจไงวางแผนชีวิตยังไงอ่ะหรือแล้วแต่อะไรจะเกิดก็ช่างมันคงหรือยังตอนนี้ชัดเจนหรือยังมีความหวั่นไหมหวาดหรือเปล่าจะถามความในใจนะหวั่นไหมหวั่นไหมว่าจะไม่ได้พ้นทุกข์มั่นใจมาพ้นทุกข์ไหมอ้าวยอมแอบว่าไงมั่นใจไหมได้แน่นอนเลยจริงเลยจริงเลยโอ้มั่นใจว่าเพราะไม่เคยทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมนี่เอาว่าไงเนี่ยเม้งมั่นใจไหมว่าจะได้บรรลุยังไม่มั่นใจนี่เพราะอะไรเพราะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะที่เคยเป็นญาติกับเป็ดเหล่านั้นพอถวายทานปุ๊บเนี่ยเป็ดเหล่านั้นก็คิดว่าเดี๋ยวจะอุทิศทานให้กับเราแต่พระราชามัวคิดถึงเรื่องอื่นอยู่พอพระพุทธเจ้าประทับอยู่ไม่ได้ทรงอุทิศทานให้แก่ใครเป็ดเหล่านั้นก็ผิดหวังเลยทีนี้พอตกกลางคืนเนี่ยพอมาถึงนี่นะเปรตเหล่านั้นก็ไปที่พระราชนิเวศส่งเสียงประหลาดน่าสะพึงกลัวร้องพระราชาก็สะดุ้งพระราชาสะดุ้งกลัวรุ่งเช้าพระราชาไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าก็ตรัสว่าอย่ากลัวไม่มีสิ่งเลวร้ายหรอกก็เลยเล่าเรื่องเปรตให้ฟังต่อมาท่านก็ถวายทานแล้วก็หลั่งน้ําทักษิโณทกอุทิศว่าขอทานนี้จงสําเร็จแก่พวกญาติของเราพวกเปรตเหล่านั้นก็พากันอนุโมทนาแล้วทันใดนั้นเองสะโบกครณีของเคี้ยวอาหารอันเป็นทิพย์ผ้าเป็นทิพย์ยานที่เป็นทิพย์ปราสาทที่เป็นทิพย์เป็นต้นบังเกิดแก่พวกเปรตพระเจ้าก็อธิษฐานให้พระราชาทอดพระเนตรเห็นการบริโภคของหมู่เปรตนั้นลองคิดดูที่เรื่องนี้เปรตตายหรือไม่ได้อ่ะที่พระราชาอุทิศส่วนกุศลปุ๊บผ้าอันเป็นทิพย์ก็เกิดขึ้นกับเปรตสะโบกครณีอันเป็นทิพย์ก็เกิดขึ้นใช่ไหมพอถวายหลายอย่างเนี่ยแต่ที่จริงถ้าเล่ารายละเอียดก็คือว่าถวายวิหารใช่ไหมวิมานเป็นพิษก็เกิดขึ้นแก่เปรตนั้นพอถวายยานพาหนะยานพาหนะอันเป็นทิพย์ก็เกิดขึ้นพอถวายสาโบกครณีอันเป็นทิพย์ก็เกิดถวายอาหารเป็นทิพย์ก็เกิดท่านมีเสื้อผ้าก็ถวายผ้าจีวรผ้าเป็นทิพย์ก็เกิดขึ้นกับเปรตนั้นเป็นต้นเหล่านี้ถามว่าพระเจ้าก็อธิษฐานให้พระราชาเห็นการบริโภคของหมู่สัตว์นั้นถามว่าเปรตนั้นที่ได้รับส่วนบุญกุศลนั้นน่ะเปรตนั้นยังอยู่ในภพของเปรตอยู่หรือตายจากเปรตไปเป็นเทวดาไม่ถามพวกเราว่าเนี่ยในเรื่องเนี้ยในนิธิกันตสูตรเนี่ยในสูตรเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้บอกเขาไว้นะนี่เขาเล่าย่อๆติโรกุตสูตรเข้าไปก็เลยถามว่าหมู่ญาติของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยที่ได้สะโบกครณีที่เป็นทิพย์อาหารที่เป็นทิพย์เสื้อผ้าที่เป็นทิพย์ยานพาหนะที่เป็นทิพย์ที่อยู่อาศัยที่เป็นทิพย์วิมานที่เป็นทิพย์เป็นต้นเหล่านี้ที่ได้เปลี่ยนภพภูมิจากเปรตเป็นเทวดาหรือเป็นแค่เปรตอยู่หรือไม่รู้อ้าวไม่รู้เป็นอะไรมันจะมีสองส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยตายจากเปรตเป็นเทวดาก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเปรตนั่นแหละแล้วก็ได้สมบัติที่เป็นทิพย์เกิดขึ้นเลยเป็นกลุ่มเวมานิกับเปรตในสูตรเนี้ยไม่ได้กล่าวถึงการตายนะเพราะท่านจะใช้คำว่าคันถวายแล้วเนี่ยหลังทักษิโณทศ
ทกเสร็จแล้วเนี่ยนะสาโบกรณีของเคี้ยวผ้ายานที่เป็นทิพย์ปราสาทที่เป็นทิพย์บังเกิดแก่พวกเปรตพระเจ้าก็อธิษฐานให้พระราชาทอดพระเนตรเห็นการบริโภคของเปรตหมู่นั้นใช่ไหมก็เห็นซึ่งกันและกันเลยอันนี้เห็นได้ชัดว่าถ้าเป็นเปรตอยู่ก็ได้แต่ว่าเสื้อแต่ก่อนเป็นเปรตไม่มีผ้านุ่งก็มีผ้านุ่งเป็นเปรตไม่มีอาหารก็มีอาหารเป็นเปรตที่ไม่มีที่อยู่อาศัยก็มีเป็นเปรตที่ไม่มียานพาหนะก็มีเป็นเปรตที่ไม่มีสระโบกขรณีเล่นก็มีสระโบกขรณีเล่นแต่ยังเป็นเปรตอยู่แต่บางที่บางแห่งเนี่ยบางที่บางแห่งเนี่ยจะหมายถึงตายแล้วเกิดใหม่แต่นี่ยังไม่ได้กอกได้ตายต่อมาแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็เลยปวนาถวายก็คือต่อมาก็ลืมนะก็คือว่าถวายปัจจัย4แก่พระคิริมานันทะเหมือนพระนนท เทวตาพรีบุพเพเปตพีที่จะบอกก็คือที่จะบอกคือว่าเมื่อกี้คำตอบว่าทำไมถึงไม่บอกว่าพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารพอได้รับการอุทิศผลบุญแล้วเคลื่อนคำว่าทำบุญให้อุทิศให้กับปุพเพเปตพีเนี่ยหมายถึงทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วศัพท์นั้นเนี่ยเปรตพีในที่นั้นหมายถึงเปรตแล้วก็ได้หมายถึงญาติก็ได้ก็คือในพุทธศาสนาสัตว์ที่จะมาอนุโมทนาได้รับผลบุญเนี่ยได้นะก็คือกลุ่มเปรตจำพวกดีในฎีกาก็ไปขยายบอกว่ามีเปรตอยู่จำพวกเดียวเท่านั้นที่จะสามารถรับส่วนบุญนี้ได้ใช่ปรัตถตุปชีวิตกับเปรตแต่ในติโลกุทสูตรเนี่ยไม่ได้มีคำว่าเปรตจำพวกเดียวมีคำว่าเป็นต้นไม่ได้จำกัดแต่ฎีกามาขยายว่าจำพวกเดียวนั้นก็เพราะว่าเปรตบางกลุ่มเนี่ยมีความทรมานมากไม่สามารถที่จะว่างเว้นจากความทุกข์ที่จะมาโมทนาส่วนกุศลว่างั้นก็เลยมีข้อถกเถียงกันว่าในอรรถกถาในตัวเนื้อของพระไตรปิฎกอรรถกถาเนี่ยไม่ได้ระบุว่าเปรตจำพวกเดียวแต่ฎีกาหลักสูตรคนที่เรียนพระวิธรรมเนี่ยไปบอกว่าเปรตจำพวกเดียวเท่านั้นที่รับส่วนกุศลได้เวลาอธิบายตรงนี้ก็ต้องบอกว่านั่นมติของฎีกาจารย์นะแต่ถ้ามติในพุทธพจน์มี3จำพวกมีปรัตถตุเอกาลัชิกาเปรตเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็เปรตอีกจำพวกหนึ่งจำไม่ได้แล้วเป็นต้นแล้วมีคำว่าอาทิด้วยที่สามารถรับส่วนกุศลได้ไอ้ตรงนี้ต้องไปทำความเข้าใจให้ดีเดี๋ยวไปมาก็จะไปเข้าใจว่ามีเปรตจำพวกเดียวนี่งั้นปุพเพเปตพีทำบุญอุทิศให้กับกลุ่มเปรตตัวเนี้ยขับเน้นว่าเปรตเหล่านี้สามารถรับส่วนกุศลได้โดยตรงแต่ถ้าเป็นเทวดาสมมุติเราทำบุญอุทิศให้กับเทวดาเนี่ยเอาเทวดาเขามีอาหารที่เป็นทิพย์มีอะไรเป็นทิพย์เบ็ดเสร็จแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนภพเขาใช่ไหมเพราะเขาได้อยู่แล้วเขามีอยู่แล้วแต่เขาสามารถโมทนากุศลเกิดในใจกับเขาได้แต่กรณีที่เขาขาดแคลนอย่างกลุ่มเปรตเนี่ยอย่างเงี้ยเขาสามารถมาอนุโมทนาแล้วเขาก็พ้นจากความทุกข์ยากความลำบากเป็นต้นเหล่านี้ได้เช่นเขาเดินไปไหนก็ไม่มีร่มไม่มีรองเท้าไม่มียานพาหนะที่เป็นทิพย์แล้วก็เอาร่มมารองเท้าถวายแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้อย่างนี้เป็นต้น
็เลยเป็นประเพณีในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือพระเจ้าพิมพิสารเป็นพุทธมามกะแล้วทรงลืมถวายสามวาระคือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยปวารณาถวายสามสิ่งในสามวาระแต่ลืมเพราะการที่มีภารกิจมากนี่แหละอันแรกก็คือลืมการถวายปัจจัยสี่แก่พระคิริมานนท์พระคิริมานนท์เนี่ยเป็นบุตรของปุโรหิตของพระเจ้าพิมพิสารได้เห็นพุทธานุภาพในครั้งที่พระเจ้าเสด็จกรุงราชคฤห์เนี่ยตอนที่เสด็จออกจากลัทธิวันเข้าไปในกรุงราชคฤห์เพื่อเสวยไอ้พระราชอาหารในพระราชนิเวศของพระราชาท้าวสกะแปลงเป็นมานพขับกล่อมนี่แหละก็เกิดศรัทธาออกบวชบำเพ็ญสมณธรรมอยู่3วันแล้วก็ไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อถวายบังคมพระศาสดาเกิดศรัทธาแล้วก็จะขอบวชเข้าถึงสารณาคมและอยู่อาศัยนอกกรุงราชคฤห์แล้วคิดจะเข้าถวายบังคมแก่พระศาสดานั่นแหละในกรุงในเวรุวันแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารทราบข่าวก็เสด็จไปหาและปวารณานะว่าคุณเจ้าจงอยู่ที่นี่เถิดท่านจะอุปถัมภ์ปัจจัยสี่ว่างั้นเถอะความที่ท่านเนี่ยเป็นลูกของปุโรหิตมีความคุ้นเคยกับพระราชานี่แหละเมื่อทรงทราบว่าออกบวชแล้วก็ต้องการอุปถัมภ์ก็ตรัสนิมนต์ปวารณาปัจจัย4ตอนที่พระราชาเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่ท่านได้ถวายวิหารแล้วนะทีนี้ต่อมาเนี่ยท่านลืมนี่เนี่ยพระราชาเนี่ยลืมนี่ข้อแรกนะต่อว่าจะถวายพระราชาก็เลยที่ว่าจะสร้างกุฏิถวายให้นี่แหละไปมาก็ไม่ได้สร้างนี่พวกเทวดาเห็นว่าท่านพระคิริมานนท์อยู่กลางแจ้งห้ามฝนไม่ให้ตกกลัวว่าท่านจะเปียกพระราชาใคร่ควรแล้วพบเหตุที่ฝนไม่ตกก็เลยสร้างกุฏิถวายท่านอยู่ในกุฏิเสนาสนะสปายะทำความเพียรสม่ำเสมอในส่วนยิงท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะนี่ต่อมาพระคิริมานนท์ไปอยู่ที่วัดเชตวันป่วยพอป่วยแล้วเนี่ยเกิดอาพาธหนักพระนนท์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าจำได้ใช่ไหมในคิริมานนทสูตรที่พระเจ้าไปตรัสในเรื่องของสัญญา10ที่เขามักพิมพ์ขายกันไอพิมพ์แจกกันเยอะๆเนี่ยพระสูตรเนี่ยเรื่องการเจ็บป่วยของพระคิริมานนท์พูดถึงอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาสุภาสัญญาเป็นต้นเหล่านี้ให้สัญญาด้วยความเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต้นพระคิริมานนท์ได้ฟังแล้วเนี่ยหายจากอาพาธพระสูตรนี้ก็เลยนิยมพิมพ์แจกกันเอามาท่องเวลาเจ็บป่วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาให้เอามาท่องใคร่ครวญพิจารณาให้เกิดวิปัสสนาญาณเห็นความจริงของสังขารแล้วเกิดปิติปราโมทย์ปัสสัทธิสุขเกิดสมาธิจะได้ขับอาพาธในกายออกได้ว่างั้นเถอะแล้วสวดกันแทบตายก็ไม่หายเพราะไม่รู้ความหมายและไม่รู้ความเป็นมาในพระสูตรนี้เนี่ยต้นเข้ามาอย่างนี้แหละพระคิริมานนท์นี่แหละท่านเป็นลูกของปุโรหิตของพระเจ้าพิมพิสารนี่ลืมครั้งแรกการที่สองลืมสร้างหลังคากุฏิให้พระคือพระพุทธเจ้านิวัตกบิลพัทนี่แหละเกิดปาฏิหาริย์พวกเจ้าสักยะก็ถือตัวนี่พระเจ้าสุทโธทนะเป็นประมุขครั้งนั้นโอรสของพระมัลลาสี่องค์ก็คือพระโคคิกะสุภาหุวาลิยะและอุตริติยะเนี่ยเป็นสหายรักกันก็ชักชวนกันมาทำธุรกิจบางอย่างเห็นปฏิหารเหล่านั้นเกิดเลื่อมใสบวชแล้วก็เจริญวิปัสสนาญาณก็ได้บรรลุในเวลาไม่นานเนี่ยพระเถระทั้ง4ขั้นบรรลุแล้วก็ปรากฏชื่อโด่งดังในอมาตย์พากันสักการะเคารพต่อมาพวกท่านก็เดินทางไปกรุงราชคฤห์เนี่ยพระเจ้าพิมพิสารทราบข่าวเหมือนกันว่าพระ4รูปมาเนี่ยก็นิมนต์ให้อยู่จำพรรษาไตรมาสแล้วจะได้สร้างกุฏิถวายพวกท่านแต่ไม่ได้สั่งให้มุงหลังคาลืมอีกโอ้พระเจ้าพิมพิสารนี่ลืมหลายเรื่องนะเนี่ยลืมท่านต้องอยู่กุฏิที่มีหลังคาฝนตกเมื่อถึงฤดูฝนก็ไม่ตกอีกพระราชาก็ใคร่ควรเหตุที่ฝนไม่ตกก็ระลึกได้โอ้ให้รีบไปมุงหลังคาตกแต่งเรื่องสวยงามแล้วก็ฉลองกุฏิถวายแก่ภิกษุสงฆ์เนี่ยนี่เป็นการลืมครั้งที่สอง
ในขณะที่นิวัตนครกบิลพัสเนี่ยการสร้างเชตวันวิหารยังไม่เสร็จและยังไม่ได้เสด็จไปรับประทับพระสี่รูปเนี่ยจำพรรษาในเขตกรุงราชคฤห์ทีนี้นิมนต์ปอรานะได้ปัจจัย4เป็นปีเดียวกับที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษา3เดือนในเวรุวันนั่นแหละเสนาสนะในเวรันก็ยังไม่เพียงพอเนี่ยตรงนี้นะมีการสร้างตรงนี้ให้สังเกตดูตรงนี้ก็คือว่ามีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือพระปิรินทวัชชะอธิษฐานใช้ฤทธิ์เคยฟังเรื่องนี้ไหมจะไม่ทันนะเนี่ยเรื่องนี้เดี๋ยวเลยๆไปก่อนดีกว่าเรื่องนี้จะยาวนิดนึงพูดถึงในเรื่องของพระเทวทัตก่อนดีกว่าอาจจะเล่าไม่จบแต่จะเล่ารายละเอียดตรงนี้เขาไว้ว่าเรื่องของต่อมาเนี่ยคือพูดถึงในเรื่องของพระเทวทัตกับพระเจ้าชาติศัตรูเพราะต่อมาพระเจ้าพิมพิสารก็มีลูกพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยเป็นกษัตริย์แคว้นมคธใช่ไหมต่อมาจากพอตอนนั้นเป็นราชกุมารอยู่ก็สมคบกันกับพระเจ้าชาติพระเจ้าพระเทวทัตเนี่ยตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าเนี่ยเยอะมากเลยในช่วงนี้เห็นอะไรเห็นความที่การวางแผนในการปองพระชนพระเจ้าถ้าเห็นพุทธคุณอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าพุทธานังชีวิตตสานาสกาเกณฑ์เจียนตรายโยกาตุงกระามีวัตุนคือใครๆไม่อาจที่จะทำร้ายหรือปองร้ายพุทธเจ้าได้พุทธเจ้าจะไม่ปรินิพพานด้วยความเพียรของบุคคลอื่นอันนี้เป็นพุทธคุณเลยนะพุทธคุณเนี่ยอันนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงข้อที่เราทั้งหลายต้องระลึกให้ดีเราจะเห็นว่าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไปคบกับพระเทวทัตและต่อมาพระเทวทัตก็เกิดเชื่อไม่ใช่พระเจ้าชาติตูก็เชื่อพระเทวทัตแล้วต่อมาก็บอกว่าท่านอยากจะปกครองสงฆ์ส่วนว่าให้ชาติศัตรูที่ปกครองประเทศทางฝ่ายต่างก็สมคบคิดกันอย่างนี้แล้วก็เริ่มวางแผนแล้วก็พระเทวทัตก็ให้ชาติศัตรูไปฆ่าพ่อก็วางแผนทั้งหลายครั้งตอนนั้นถ้ามองให้ชัดเนี่ยตอนนั้นแคว้นมคธเนี่ยเป็นเมืองของอริยชนหรือยังท่านกล่าวบอกว่าในบริเวณมีประชากรเนี่ยในมคธเนี่ยในเมือง9โกฏนอกเมืองอีก9โกฏ18โกฏเท่าไหร่180ล้านคนใน180ล้านเนี่ยประมาณ 80% เป็นพระอริยะน่าตกใจไหมนี่การอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยขนาดนี้เลยนะ180ล้านถ้า 80% ประมาณเท่าไหร่ก็160ล้านคนใช่ไหมประมาณ160ล้านเนี่ยเป็นพระอริยะอีก20ล้านเป็นปุถุชนที่ไม่มีพวกเราเคยแปลกใจไหม เขามาโลกกันขนาดนั้นเลยนะเนี่ยเนี่ยการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากจะ5โมงซะแล้วไม่ทันบรรยายไม่ทันเลยถ้าอย่างนี้มีใครจะถามอะไรไหมมีใครจะถามเลยเดี๋ยวหยุดกันสักพักหนึ่งเราจะได้สวดมนต์กันเนาะเราจะสวดมนต์กัน5โมงครึ่งเดี๋ยวถ้าบรรยายไปอีก30นาทีเดี๋ยวพวกเราจะเหนื่อยกันถ้างั้นเดี๋ยวพักกัน30นาทีได้เตรียมตัวใครจะไปส่งน้ำอาบน้ำก่อนก็ได้นะได้มาสวดมนต์ตอนเย็นครับถ้ามันเย็นมากเกินไปเดี๋ยวยุงเยอะอากาศก็จะเย็นไปพักกันก่อน